เต็มหีบเลยพี่น้องบ้านมั่นครับพุ่นะติดมือผมข้าวเหนียวกับตำบักหุ่งมาทำไมพี่น้องบ้านเนี่ยพุ่นะสวัสดีครับพี่น้องบ้านน้องบัวครับรับมาแน่ตัวคำคำครับพี่น้องเบื่อไหมหากินปลาโดนแล้วครับก็ได้กินปลาโดนแล้วเลยมาสิแม่ลงคายครับพี่น้องใส่ด่างใส่คายใส่ม่องเข้าเลยครับหาปลาก็ไปกินบ้านหนาวๆครับพี่น้องช่วงนี้หนาวจักสิลงยามได้บ่มื้ออันสองใส่ถิ่มไว้มื้อค่อยเสียนนั่นครับด่างก็บ่ทันไล่อยู่ทําก่อนครับหนาวครับพี่น้องด่างไม่พอยิ่งสักตัวนี่พอยิ่งสักไปหาหนูลูกชายหาปลาครับได้ด่างก่อนพี่น้องแต่ว่าหนาวแต่เด้หนาวปวดหนาวปวดยังสองแล้วชิลงได้บ่หนาวเย็นแต่พี่น้องนี่ครับตัวน้อยพี่น้องจริงๆครับใส่หน้าเถียงกับจิตลงไปใส่ไฟหน้าข้างล่างครับหน้าเทียมนี่ป่าบ่หาอยู่หากินหาได้ครับพอได้ประหยัดค่าข้าวดีวัดครับยุคเศรษฐกิจแบบนี้ห่วยไม่หยุ่งตะเว้นแต่บัดนี น้ำเย็นขนาดครับมื้อเช้าเป็นไงเนาะมื้อเช้าเนาะลอยพี่น้องเสร็จแล้วคำพอดีครับบรรยากาศ
ำแรงพอดีพี่น้องเงินคอยสิมายามครับเงินคอยสิมายามพี่น้องตอนสายๆจังหน่อยครับพี่น้อง2โมงกว่าครับพี่น้องลงน้ำตะเสาบ่ได้ครับหนาวหนาวครับหนาวน้ำก็สิเย็นครับพี่น้องลงยามดางครับสิได้ปลาไปปิ้งมามีซิลีอยู่ได้ปลาไปปิ้งกินบ่เนาะพี่น้องเอ้ยมาหาอยากหากินก็ได้ทั้งหนาวหนาวแห้งครับมื้อนี้ปากกระแยงครับปากกระแยงน้ำตัวนี้กระแยงกับปากขาวครับน้องได้ฟังครับนี่แหละนี่นะครับปากกระแยงปลาเค็งปลาเค็งปลาขาวขาวก็มีปลาขาวบ่ตายได้ปิงดอกมึงส่งพี่น้องส่งถืออยู่ครับปลาขาวถือดีตัวนี้ปลาสดอยู่ครับตายถ้าปลาเค็งก็ปลากระเดือกปลาขาวว่าตายปลากระแยงน้ำตัวหนึ่งครับเลขสองเซนครับก็ใบไม้ร้ายครับปลาบูปลาขาวครับข้าวสวมงามหลายตัวเจนสุดท้ายไม่ค่อยเสือครับได้จักปิงนี่แหละพี่น้องร่วมกันละ3เซนข้าวปลากระเดือบปลาข้าวสดอยู่ครับผลงานครับพี่น้องพอได้ปิ่งอยู่ดอกเห็นว่ากันเลยนะครับมะเขาก็สดอยู่นะข้าวตัวงามอยู่ครับก็ดีก็สดบางตัวไม่ค่อยมีปลาตายไปเลยครับพอได้ปิ่งอยู่พี่น้องไปเคียงก็ได้พอได้เก็บไว้ปนเรียกปลาขาวไปปิ่งครับอบเกลือปิ่งครับอีกชุ่มหนึ่งกับซีเมนต์เหยียบไว้ตากแดดเท่านั้นครับพวกปลากระเดิดนี่ปลากระเดิดก็สดอยู่ครับนะสดอยู่ปลาขาวไปปิ้งครับปลากระแยงแยงไปปิ้งครับแซ่บอบเกลือปิ้งเลยพี่น้องจักหีบมั้ง
เลยพี่น้องบาทอ้วนพี่น้องกำลังเหลืองครับมั่นย่อยว่ามันปิ่งมูเดี๋ยวให้คุณยายมาผักต่อกับบ้านบอดไปคั่วปลาตากแดดคุณยายมาจะเสร็จใช่ปุ่นี่เดี๋ยวมันเจียวมันดำตัวยันคุณมันเจียวมันจะมากขนาดพี่น้องเจียวเป็นที่เราไล่พ่อได้คุณยายมาเฝ้าปิ่งปลาบอดไปคั่วปลาตากแดดก่อนมาหนาวจะต้องหันจะเป็นเลี้ยงมันจะแซ่บมันต้องเกี่ยวทุกส่วนมันก็มาพี่น้องปฏิจ้าปฏิหลังกล้องเบิ่งปิ่งปลาให้เบ้าน้องบัวพ่อแม่กินเขาแล้วเบ้าน้องบัวว่าได้กินเขาพยายามดังเขาก็มาปลามาปิ่งมาย่างได้ปลาอีกยังแน่ปลาปลาปลากระแยงก็ไม่หน่อยตัวเถอะปลาปลากระแยงละมันแสบปลาแยงปลาเขาปลาเช็งโอ้ปลาเช็งนี่นี่ผมมีตันตันจะซ้ำโอ้มันก็บ่ค่อยถือกแล้วมันพ้นแล้วเขาแล้วน้ำผู้ใดก็หากินเจ้าไงเจ้าหน้าก็ยังสิล่ะแล้วเบียกแล้วงานก็หาอยากหากินหากินแน่ซื้อแน่มันมีจะซื้อแล้วก็บ่ไหวยังกับทั้งมิตรเนี่ยทั้งเพียงของใส่ของสวยกับเขากับน้ำหาปันนี้กับว่ามุมสื่อดอกแต่ว่ามันก็พ่อให้ทุนเงินไปจักหน่อยเขาบ่หาซะเลยกับนักพูดปลาหยับก็มีครับในทั้งปิ่งในทั้งเอียบแดดดีครับแดดหนาหนาวตากแห้งไว้แล้วครับในหลายเติบแต่ว่าพอถือว่าถือได้พี่น้องแต่เกาขวาไปใส่นึงโอ้ยปวดจนขี้ข้านปวดเป็นน้ำข้นประมาณไปใส่บ่เข้าไปซักไปหานี่คือจังได้หลายคนผู้หายแล้วยังหายกินประมาณอีกแม่นบอกคุณยายเราเหมียนเราตดเหมียนบ่พ่อผู้ให้หากินบ่มานอีกบ่รอหากินมานยังไข่เด้เนาะซํานี้ล่ะพี่น้องพ่ออยากพ่อกินพ่ออยากไปกินตักใส่หลักคุณยายหลังคาได้บ่หลังคาคือบ่กวนทั้งเขาทั้งบุญทั้งบุญกับกวนแม่เด้อนั่นน่ะฮะมองซื้อยังน้ำมองนี้มันเป็นมันสิป้อนอันขึ้นทั้งเทิงนี่เจ้าของนี่ก็ได้ตัวท่านกำลังจะสุกคุณพี่น้องท่านบอกท่านบอกท่านเสียบตำนี้เขาก็กินเขาว่าเดาครับย่าพี่ศักดิ์ยาตาผมนี่แหละพี่น้องโอ้ยเรื่องไปปลามันพี่น้องปลามันดูมันซิมสู้พี่น้องกินทักตัวศิลาพี่น้องตัวบ้านี่อุ้ยหอน
เดี๋ยวจะเสียบครับจมูกสิบนิ้วลูกไก่ไฟมั่นครับพุ่นอ่ะติดมือผมมั่นครับปลามั่นปลาเสียบตัวพี่น้องหวนอยู่อู้หวน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 เขาเหนียวกับตำบักหุ่งมากทำไมพี่น้องบ้านเนี่ยคนน่ะเฮ้ยปลาย่ามนี่แหละครับปลาเสียบปลาช่วงหนาวๆนี่ปลาเสียบพี่น้องเนื้อมันเนื้อมันจิหวานแล้วก็มันครับมีความมันเขาไม่ปลามันเพิ่นว่าน่ะอายทวนๆขึ้นครับน่ะอุ้ยเราบ่ไข่ได้ครับปลาย่ามนี่ข้าวเหนียวมากพี่น้องข้าวเหนียวมากอ่ายทวนๆครับหวานเนื้อหวานครับครับแซบคนนี้โมมี่อีกแล้วครับอาหารมันบั่นอุ้ยเนี่ยครับแซบคนนี้โมมี่อีกแล้วพี่น้องเว้ยครับประมาณนี้พี่น้องเพิ่นกินข้าวกันเบิดแล้วค่อยพอกันมาคลิปหน้าครับมือคลิปนี้บ้านบัวไปหาป่าก็ได้มาเปียงเปียงนึงแล้วก็ได้ตากแดดแม่น้ำครับถือว่าผ่านอยู่ครับถึงสิบบได้ลายก็ได้กับเขาสองขาบด้วยได้สองขาบอยู่เรื่องน่ากินพี่น้องค่อยพอดไม่คลิปหน้าครับพี่น้องโชคดีสวัสดีครับมั่นครับป่ามือจนมั่นเนาะธรรมชาติครับอย่างสดๆจับเองครับจับเอง